ท้าเป็นไหก็20ลูก30ลูกเพราะว่าลูกไอ้ถ้วยเก่าเราอันไหนใช้ไม่ได้ก็เราก็เปลี่ยนครับถ้าถ้วยเก่าเราใช้มา4ปี5ปีเนื้อมันครับเอาครับฮะเอาครับเนี่ยแค่จะตามของจะสันนิษฐานมันมีหลายอย่างแต่ใช้กระดาษทั้งหมดส่งเนี่ยก็ซอยทอดนี่ก็ซอยไก่ซอยหมูจ้ะถามนิดนึงครับว่าร้านข้าวซอยกะลาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงเลือกใช้กะลาตกแต่งร้านใช้กะลาเป็นภาชนะแล้วก็มันมีกี่ลูกครับกะลาที่เอามาตกแต่งร้านกับมะพร้าวก่อนจะมาเป็นกะลาร้านกะลาร้านกะโล่งที่แรกก็ทำใช้ก่อนทำใช้เป็นแก้วกาแฟแก้วกาแฟเล็กๆทำใช้กินกาแฟเนาะแล้วทีนี้เอามาชงกาแฟชงแล้วมันหอมไงมันหอมมันหอมกินมะพร้าวหอมกินมะพร้าวก็เลยว่าคิดไอเดียขึ้นมาว่าเราเอามาทำเยอะๆแล้วมาเปิดร้านข้าวซอยขายอาหารคงจะดีก็ลองดูจ้ะก็ลองดูพอเท้ามาปุ๊บแขกชอบแขกชอบแขกเวลาแขกมากินแต่แขกก็ชอบแขกการที่แรกทำแก้วกาแฟนี้นะชงกาแฟแล้วมันหอมจ้ะแขกชอบพอทำไปเยอะเข้าเยอะเข้ารู้สึกว่าแขกชอบยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็ดังขึ้นก็พูดต่อๆกันเนาะก็เลยทำไปเรื่อยๆๆแต่เรื่องจะมีกี่ลูกนี่บ่ได้นับเยอะมากเจ้าเยอะมากเจ้าเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเจ้าเยอะมากรวมทั้งหมดครับกะโล่งกะลาที่ทำมาใช้นี่เอาจากที่ไหนมาบ้านเฮากะโล่งกะลาของเชียงใหม่ฮาวของอำเภอจอมทองเจ้าแล้วเอามาจากไหนหนึ่งเอามาจากมะพร้าวเป็นลูกเราเอามาขูดเป็นกะทิเอากะทิมาทำน้ำข้าวซอยเอากะโล่งกะลาทำช้อนทำถ้วยเจ้าใช้กะทิสดเจ้าและอีกอย่างหนึ่งก็ไปขอจากคนที่ทำขนมสั่งที่ทำขนมในตลาดเฉพาะกะลาเฉยๆเอามาสมทบกันก็มาทำจ้ะก็คือว่าถ้ากะลาถ้าตัดได้ทรงปุ๊บก็เอาจ้าจ้าเวลาเราเอาของเปิ้ลเราก็มาคาดเอาอันไหนทำได้ไหนทำมาได้จ้ะแล้วภาชนะที่เขาใช้เนี่ยทำจากกะลาในมีอะไรอย่างพ่อครับทุกอย่างเลยในร้านมีอะไรอย่างพ่อมีตั้งแต่ถ้วยมันมีหลายอย่างเนาะแต่ใช้กะลาทั้งนั้นถ้วยข้าวซอยถ้วยขนมจีนถ้วยหมูสะเต๊ะไก่ย่างส้มตำแต่ละอย่างคนละแบบหมดเลยแต่กะลาทั้งหมดคนละแบบมีช้อนมีซ้อมีแก้วกาแฟมีแก้วน้ำมีเหยียบน้ำ
คือว่ากะลาทั้งหมดอ่ะจ้ะกะลาหมดทั้งหมดเลยจ้ะมามีพลาสติกอย่างมาป่นเลยจ้ะใช้กะลามีทุกอย่าง